ส่วนทิศทางการส่งออกข้าวไทยนะครับนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดการว่าการส่งออกข้าวไทยในปีนี้จะอยู่ที่ 750,000 ตันนะครับเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยแต่ว่าต่ำกว่าเป้าที่กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งไว้เดี๋ยวเราจะไปติดตามรายละเอียดกับคุณพัชรีนับทองผู้สื่อข่าว DNN ครับรายงานสดผ่านทางโทรศัพท์มาจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคุณพัชรีสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนันทวัฒน์ตอนนี้ดิฉันอยู่ที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะคะและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะร้อยตำรวจโทเจริญเหล่าธรรมทัศน์นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะคะได้มีการแถลงข่าวโดยคาดการว่าการส่งออกข้าวไทยในปี2557นะคะไทยจะส่งออกข้าวได้ที่ประมาณ 7,500,000 ตันหรือคิดเป็นมูลค่า 140,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อยนะคะครับแต่ก็น้อยกว่าที่กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งเป้าไว้ที่8ล้านตันหรือคิดเป็นมูลค่า 144,000 ล้านบาทนะคะโดยปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกข้าวไทยในปีนี้นะคะคือการที่รัฐบาลต้องระบายข้าวในสต๊อกและรัฐบาลอาจทบทวนโครงการรับจำนำข้าวใหม่รวมทั้งราคาข้าวไทยอยู่ในระดับที่ไม่ได้ห่างจากประเทศคู่แข่งมากนักและยังมีปัจจัยในเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกนะคะส่วนปัจจัยลบสำหรับการส่งออกข้าวนะคะคือสต๊อกข้าวของรัฐบาลไทยที่มีปริมาณมากส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้ารวมทั้งประเทศเวียดนามและอินเดียยังคงแข่งขันด้านราคาทำให้ข้าวในตลาดโลกแนวโน้มลดลงนอกจากนี้นะคะประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหม่อย่างเช่นพม่าและกัมพูชาจะหันมาส่งออกข้าวเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะภาย6เดือนข้างหน้านะคะสมาคมผู้ส่งออกข้าวอาจทบทวนปริมาณการส่งออกข้าวใหม่อีกครั้งโดยต้องรอดูนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่และสถานการณ์ค่าเงินรวมทั้งปริมาณการผลิตข้าวของไทยด้วยนะคะครับค่ะขณะที่การส่งออกข้าวไทยในปีที่ผ่านมานะคะลดลงมาจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.8 อยู่ที่6,600,000ตันนะคะคิดเป็นมูลค่า 4,420ล้านเหรียญสหรัฐนะคะหรือประมาณ 133,000 ล้านบาทนะคะโดยราคาข้าวในตลาดโลกปัจจุบันพบว่าราคาข้าวไทยยังสูงกว่าคู่แข่งโดยราคาข้าวขาว 5% นะคะอยู่ที่ประมาณ 400-450 เหรียญสหรัฐต่อตันนะคะซึ่งสูงกว่าเวียดนามที่อยู่ที่395เหรียญต่อตันนะคะส่วนข้าวหอมมะลิของไทยนะคะราคาอยู่ที่1,100เหรียญสหรัฐต่อตันนะคะสูงกว่าข้าวหอมมะลิเวียดนามอยู่ที่555เหรียญถึง565เหรียญสหรัฐต่อตันนะคะทั้งนี้นะคะเขาก็ได้มีการประเมินสถานการณ์กรณีที่ชาวนาจะไถ่ถอนข้าวออกจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนะคะตรงนี้ร้อยตำรวจโทเจริญกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากอะค่ะเพราะว่าเหมือนรัฐบาลได้มีนโยบายให้มีการสีแปรทุกๆ7วันนะคะเพื่อส่งมอบข้าวโกดังกลางเขาบอกว่าตรงนี้ค่ะถ้าหากว่าชาวนาจะไปเอาข้าวออกมาไถ่ถอนข้าวออกมาตรงนี้จะต้องมีการเขาเรียกคิดอะค่ะแล้วในส่วนของราคาข้าวในตลาดด้วยเพราะว่ามันราคาจะต่ำกว่าราคาที่รัฐบาลรับจำนำด้วยอะค่ะครับเอาละครับก็ต้องขอบคุณสำหรับคุณพัชรีนับทองนะครับที่ไปเกาะติดที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับหวังว่าเดี๋ยวช่วงเย็นน่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณพัชรีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนันทวัฒน์ครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ